โอ้สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้อยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนเช่นเดิมค่ะสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า Day Care Story ภาค2ใช่แล้วปะพวกเราขึ้นรถกันดีกว่าว่าแต่ว่าพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ไงพี่เอกไม่เห็นใครเลยเห็นแต่ลุงเมื่อกี้เห็นลุงแวบๆไปไหนแล้วล่ะบัสเอนี่ไงบัสเอนี่ไงเร็วๆๆ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 
นเย้วู้ฮู้ไปแล้วทุกคนขึ้นมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้ใครขึ้นมาเรากำลังจะออกเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงโอ้โหดูสิพี่เอกว้าวที่นี่นะทำไมดูเหมือนว่ามันจะแบบเราเข้ามาในเมืองใช่ไหมเนี่ยพี่เอกไม่เห็นใครเลยนอกจากลุง ลุงจะชัดไปนะ โอเคเราปล่อยลุงแกไปก่อนนะคะใช่ดูดิโอ้นี่เราอยู่ในเมืองหลวงอะพี่เอกดูสิใช่สีสันสวยมากเลยอะแล้วก็ดูเหมือนว่าสถานที่รับเลี้ยงเด็กของเราเนี่ยในวันนี้ที่พ่อแม่เราฝากมาเลี้ยงอะดูดิมันน่ารักมากน่าอยู่มากวันนี้เราอยู่กับคุณครูซาร่านี่เองยินดีต้อนรับทุกคนนะคะฉันชื่อว่าซาร่าขอให้ทุกคนมีความสุขในวันนี้นะคะโอ้โหเสียงหวานหวานมาเลยอ่ะทำไมชื่อเหมือนยาแก้ปวดหัวมาเร็วทุกคนตอนนี้พวกเราได้เวลาเข้าไปที่โรงเขาเรียกว่าอะไรนะโรงเลี้ยงเด็กเออฟังดูแปลกๆเนาะเอาเข้ามาแล้วนี่โอ้โหกว้างกว่าที่นู่นเยอะเลยพี่ฝนดูดิกว้างมากใช่ไหมแบบน่าอยู่มากเลยอ่ะพี่ดูดิมีถอยลูกเต๋าด้วยเออมีถอยลูกเต๋าด้วยอ่ะมีเล่นกระโดดอ่ะดูตรงนี้มีป้ายด้วยอ่ะมีน้องหมาน่ารักดูนี่อยู่ตรงไหนเนี่ยน้องหมาอยู่ตรงน้องหมาไปทำอะไรตรงน้องหมาน้องหมาน่ารักอ่ะดูดิเฮ้ยมีโจรสลัดด้วยโอ้ยพี่ดูดิน่ารักมากโอ้ยเราเล่นได้ไหมเล่นกับเขาได้ไหมคิกทำไรได้อ่ะโอ้ยมีกล่องอันนี้ด้วยกล่องทอยบ็อกอ่ะนี่เลยเดี๋ยวพี่เอกขอเล่นกับคนนี้ก่อนนะของเล่นเยอะมากเพราะว่าพี่เอกมีความใฝ่ฝันว่าพี่เอกจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้วิมีสไลเดอร์เดี๋ยวขอเล่นสไลเดอร์เดี๋ยวพี่เอกไปตามหาวันพีชก่อนเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วพี่เอกพี่หวนจะเล่นสไลเดอร์แล้วไหนนี่ขวางจึ๊บจึ๊บอ้าวทำไมไหลลงไปได้อ่ะดูดิเราอยู่ในลูกบอลน่ะอะไรอ่ะเฮ้ยโหจมเลยอ่ะน่ารักอ่ะอยู่ตรงไหนเนี่ยพี่ฝนออกมาเล่นแล้วนี่คือรถไฟได้ด้วยเขาให้ทำอะไรอ่ะให้เราเล่นไงให้เราเล่นตกลงครูซาร่าปล่อยเล่นเลยเหรอใช่ครูซาร่าเขาปล่อยให้เราเล่นเลยอ่ะมาดูที่สนามเด็กเล่นดิพี่เอกข้างนอกอ่ะข้างนอกนอกไหนอ่ะมีชิงช้าสูงสูงด้วยชิงช้าสูงสูงออกไม่เห็นได้เลยพี่ฝนไปตรงไหนเนี่ยชิงช้าสูง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 สนามไหนอ้าวไม่ได้ไปอ่ะโอ้โหเอานี่ไงคุณครูพามาที่สนามฟุตบอลน่ะใช่ดูดิเขาให้เรามาเล่นลูกบอลลูกนั้นใช่ไหมอ๋อเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะแข่งเกมเตะฟุตบอลกันได้เลยแล้วเราจะอยู่ฝั่งไหนอ่ะไม่รู้ดิพร้อมแล้วหรือยังจ้าเด็กๆฝั่งแดงกับฝั่งน้ำเงินใช่ไหมพร้อมแล้วค่ะคุณครูขาอ๋อเดี๋ยวเขาจะกำหนดให้นี่ไงเราเรดงองั้นพี่ไปบูแล้วกันไม่หวาแล้วอยู่เป็นคนฟังมามาพี่เอกมาแข่งกันดีกว่าอยู่ฝั่งเดียวไม่ได้หรอกไม่ได้มาแล้วมาแล้วสาวเย่ไม่ได้ต้องแย่งก่อนเย่เสร็จแล้วไม่ได้ปึ๊บขอบโกไปแล้วเอาไม่เข้าไม่ได้อ่ะไปแล้วเตะมาแล้วเอ้ยพี่เอกเข้าไปล็อกลูกบอลแล้วอ้าวลูกบอลไม่อยู่เฮ้ยลูกบอลพี่ฝนได้บอลย่าย่าเฮ้ยมีโก้มาตอนนี้มาแล้วได้ประตูไปแล้วจ้าเย้ใครเตะเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นฝั่งเราเองเนี่ยอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยโธ่มัวแต่ดีใจได้เฉยเฮ้ยย่าแล้วขอเซตลูกบอลใหม่ตรงไหนอ่ะย่าเฮ้ยอยู่นู้นฝั่งแดงเพื่อนต้องไปฝั่งนู้นดิเพื่อนไปเตะฝั่งนู้นดิมาแล้วพี่เอกมาแล้วฝั่งนู้นไปเฮ้ยเดี๋ยวลูกบอลหายเพื่อนโอ้ไปไหนแล้วลูกบอลหายลูกบอลอยู่กับพี่เอกแล้วลูกบอลก็โอ้โหเพื่อนเตะดันตอนนี้ไปเพียงยาเป็นแผนการเล่นที่ดีมากนะครับแข็งแมลงวันตอมขี้คือไม่มีแบบ1 2 3 4 3 3อะไรไม่มีเลยนะดูดิไปเร็ว
ดันดันดันเลยไปแล้วไปไปแล้วไปแล้วเลี้ยงไปแล้วเอ้าเฮ้ยลูกบอลหายลูกบอลหายไปเฮ้ยเราต้องไปโกเราต้องไปโกอย่าเข้ามาส่งมาส่งมาไม่มีทางไม่มีทางโอ้โหเสมอไป1ต่อ1นะครับกินน้ำก่อนหิวแล้วว่าไม่ไหวแล้วว่ะทุกคนกินน้ำก่อนไม่ไหวไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้ยพี่เอกมีน้ำด้วยเหรอเออมีอยู่บนโต๊ะพี่เอกหยิบมากินแล้วมีน้ำฟรีใช่ไหมโอเคอ้าวกวนหนูขอกินน้ำก่อนชื่นใจเออหิวน้ำหิวมากเลยอ่ะใช่หิวน้ำมากเขาบอกว่าเราจะไปดินเนอร์นะกินน้ำก่อนเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนไปดินเนอร์ไปดินเนอร์หน่อยให้เราไปดินเนอร์ใช่ไหมใช่ไปดินเนอร์อาหารเย็นโอ้ยมีเนี่ยอะไรมีกินมากอ่ะวันนี้พี่เอกกินไก่ดีกว่ากินอะไรอ่ะกินไก่กินไก่ไก่ทอดหรอไก่ทอดเฮ้ยพี่ฝนขอกินพิซซ่าดีกว่าโอ้พี่อยากกินไก่ทอดแล้วพี่อยากหิวมากเลยเนี่ยโอ้ยไปนั่งก่อนไปนั่งละนั่งอยู่นี่กันหรอเออพี่อยากกินไก่แล้วอ่ะอร่อยมากอ้าวที่เต็มอ้าวที่เต็มแล้วพี่ฝนโอ้ยอย่าไปยืนบนโต๊ะดิครับลุงปึ๊บกินละอ้าวลุงไปลุงไปนั่งกินกับพี่ฝนแล้วอ่ะงอมงอมเออพี่อยากว่ามันก็อร่อยดีนะอร่อยดีอร่อยดีปุ๊กปิ๊กกินเปล่าปุ๊กปิ๊กอร่อยดีปุ๊กปิ๊กเอ้ยจอดกินไหมกินเนี่ยพี่หวานจอร์ดก็วิ่งเหนื่อยเหมือนกันนะโอเคแกไปวิ่งตอนไหนเฮ้ยมีเสียงอะไรด้วยพี่ฝนเสียงอะไรอ่ะพี่เอกได้ยินบ่าฝนตกข้างนอกมั้งหรือเปล่าพี่เอกก็ไม่รู้เออใช่ยังไงฝนตกเฮ้ยเราไปดูตรงสนามเด็กเล่นกันดีกว่าพี่เอ้าอยู่ดีๆพี่เอกกินอิ่มเกินไปเป็นไรอ่ะเป็นลมเหรอเออเออมันลุกไปขึ้นหงายท้องพี่เอกมาดูนี่แล้วตรงสนามเด็กเล่นเอ้าเอาแล้วทำไมฟังนั้นฝนตกพี่เอกอะไรอ่ะฝนตกไปทั่วฟ้าอาจจะตกแค่ขี้เห็ดนั้นหรือเปล่าเทวดาเทวดาทำงานแค่นี้นี่ไงเขามีแบบมีข่าวให้ดูเปล่าตอนนี้มาดูข่าวหน่อยดิอ๋อมีข่าวเบรกกิ้งนิวส์หรอนับถอยหลังด้วยทำไมข่าวไปนับถอยหลังคะพี่เอกไม่รู้อย่างกับระเบิดเลยมันคืออะไรอ่ะเบรกกิ้งนิวส์จริงๆด้วยเออเบรกกิ้งนิวส์ทำไมนับถอยหลังอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นหรอไม่รู้พี่ฝนแอบเล่นก่อนตอนนี้ทำไมรู้ว่าเป็นเบรกกิ้งนิวส์โอ้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ที่อ้าวนี่จะที่เราไปครั้งที่แล้วนี่นะที่เราไปครั้งที่แล้วอ่ะมันโอ้ใช่มันเกิดเรื่องราวนั่นไงที่เราเจอปีศาจหัวควายอ่ะปีศาจควายธนูใช่ ดูดิพวกเรานี่เองล่ะที่เป็นคนแบบหนีออกมาจากที่นั่นน่ะใช่ไหมแล้วหลงรอดออกมาได้ไหมไม่รู้เหมือนพี่เอกกินแอปเปิ้ลเสร็จแล้วพี่เอกก็มาตื่นที่นี่เลยอ่ะใช่เรากินแอปเปิ้ลเข้าไปเออนึกขึ้นได้แล้วนี่ไงล่ะปีศาจหัวควายธนูโอ้โหตอนนี้ตำรวจเขาได้จัดการเรียบร้อยแล้วอะพี่เอกจริงเหรอแต่ดูเหมือนว่ามันจะหนีออกไปได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรายังอ่านข่าวไม่จบเลยอะมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าให้ปิดประตูปิดอะไรให้เรียบร้อยเอ้ยเดี๋ยวพี่เอกอยู่ไหนพี่เอกปล่อยลูกโป่งเล่นอยู่อยู่ไหนเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้ไงปิดประตูเหรอมีรีโมทด้วยปิดประตูเหรอปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วแล้วปิดแล้วครูทำไรทำไมครูยืนยืนยิ้มอยู่นี่ไงไหนไหนครูยืนยิ้มเขาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงโอ้เราไม่เป็นห่วงได้ไงโอ้แล้วเราทำไงดีอะพี่เอกมันมืดมากเลยอะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปเปิดไฟก่อนนะแล้วไฟมันอยู่ตรงไหนอะนี่ไงตามเข้าไปตามเข้าไปนี่ไงเราพี่เอกเราซาร่าไปเปิดไฟชั้นบนนะตามเข้าไปตามเข้าไปเราพี่เอกชอบบันไดมากเลยบันไดสายลุงอะสวยมากเลยมีทุกสีเร็วเร็วเร็วตามไปดูเขาอ้าวแล้วอ้าวเอาไปไหนแล้ววะโอ้นี่อยู่นี่ครูซาร่าแหลกแหลกไปหน่อยเอาไปเร็วไปเปิดไฟเอาครูหายโอ้โหเปิดประตูช้าจริงคุณครูเฮ้ย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 ยังไงควายธนูควายธนูมันอยู่ข้างนอกควายธนูหัวร้อนโอ้ my god บังใหญ่ไอ้ปีศาจตัวนั้นมาตามเรามาที่นี่แล้วเราจะทำยังไงดีอ่ะพี่เอกพี่ฝนจำได้แล้วคราวที่แล้วเรากินแอปเปิ้ลเข้าไปแล้วเราก็สลบใช่ไหมใช่ปีศาจควายธนูมันต้องจับเรามาที่นี่แน่ๆเลยอ่ะทำไงกลัวเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วมันมาแล้วเราทำไงอ่ะเอาแล้วมาแล้วเนี่ยเฮ้ยใครโดนเนี่ยใครโดนไล่อยู่เนี่ยโอ้ยพี่ฝนโดนไล่ไปโอ้ยพี่เอกช่วยด้วยเอ้ยมันมีหลายตัวโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโหมีหลายตัวมากโอ้ไปแล้ว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 ไปเอ้ยตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มามาวิ่งตามผมทำไมออกไปมันวิ่งตามโอ้โหหลายตัวมากไป
โอ้โหโอ้ยเฮ้ยเต็มหลังโอ้ยตายเลยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมีดีแอบไปเนี่ยโอ้ my god โอ้ยตามมาข้างหลังอะไรเต็มไปหมดเลยทุกคนมาตามทันมูพี่เอกช่วยพี่คนที่พี่คนจะตายพี่เอกโดนกินแล้วพี่คนจะตายแล้วโอ้ยโอ้ยพี่เอกโดนกินแล้วเดี๋ยวพี่เอกกลับมาใหม่รอแป๊บนึงไม่พี่เอกกลับไปแล้วไว้กลับมาแล้วด้วย30โลโอ้ยอุ้ยพี่เอกพี่ฝนโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจหายโอ้ยใจหายอะไรทำไมคุณครูปล่อยผมตายเนี่ยทำไมคุณครูปล่อยผมตายผมตายนะผมโดนลุยเอ้ยโดนลุงโอ้ยโอ้ยลุงมีไม้ด้วยอ่ะโอ้ยทำไมลุงมีไม้อ่ะมีไม้ไล่หรอลุงมีไม้อ่ะโอ้มีไม้ไล่ปีศาจควายธนูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกไปค้นดูก่อนโอ้มันแล้วหรอพี่เอกลุงมีไม้ถ้าอย่างนั้นเราจะต้องเอาอาวุธมาป้องกันตัวเราแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกหาอาวุธก่อนหาเจอไหมพี่เอกเจออะไรเจอเหรียญโอ้ยฝนก็เจอเหรียญเหมือนกันเดี๋ยวมีอะไรเป็นอาวุธได้เอาเหรียญเคลื่อนไม่ได้หรอกนี่เปิดฝนหิวน้ำกินน้ำก่อนทำไงดีอ่ะพี่ฝนโอ้ยไม่รู้อ่ะเราจะหาอาวุธได้จากที่ไหนอยู่ในตู้ปลามีไหมครูซาร่าไม่มีหน้าซะแล้วอ่ะในตู้เอ้าครูซาร่าหน้าหายโอ้ยแย่แล้วครูซาร่าหน้าหายไปแล้วอ่ะใช่สงสัยโดนไฟเผาทำไงดีอ่ะไม่รู้อ่ะเราต้องไปหาอาวุธป้องกันแล้วนะมีเหรอไม่รู้ดิลองดูดีกว่าพี่เดี๋ยวล็อกประตูก่อนตรงนี้มีเหรียญโอ้ผมไม่เคยโกหกใครเลยนี่ไงไม้มาจากไหนอยู่ไหนใช่ไหมได้แล้วพี่ได้ไม้แล้วอ๋อนี่ไงฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยโอ้ my god รู้งี้เอาไว้ตั้งแต่แรกดีกว่ามาเออได้แล้วทีนี้เอาไว้ต่อสู้ล่ะคราวที่แล้วเราไม่ทันได้ต่อสู้แล้วก็กินแอปเปิ้ลเข้าไปอ่ะโดนเขาหลอกอ่ะเฮ้ยเรามีไม้ยูนิคอร์นตรงนี้โอ้300โลบัค30โลบัคก็แย่แล้ว300โลบัคเลยเหรอทำไงดีอ่ะพี่เอกตอนนี้เราได้เวลาแบบเตรียมตัวต่อสู้แล้วนะเพราะว่าไอ้เจ้าปีศาจควายธนูอ่ะมันกำลังจะเข้ามาแต่ว่าตอนนี้ได้เวลานอนก่อนแล้วเราจะต้องไปที่ห้องนอนปะก็ขอนับถอยหลังอะไร40วิเนี่ยไปที่ห้องนอนเราดีกว่าพี่เอกมาเร็วพี่เอกเอาดาบไม้ไปด้วยชั้นบนอย่างน้อยก็อุ่นใจเอาไว้ตีหัวพวกมันได้เร็วๆๆพี่ฝนมาที่ห้องนอนแล้วนะทำไมเหมือนตัวพี่เอกโดนตีโดนทุบเลยนี่ห้องนอนสีชมพูอ่ะสวยมากน่ารักมากเลยอ่ะพี่เอกต้องนอนห้องนี้เหรอพี่เอกต้องไปนอนห้องผู้ชายดินี่มันห้องนอนเด็กผู้หญิงแล้วห้องนอนผู้ชายสีฟ้าเนี่ยเหรอใช่ห้องนอนสีฟ้าเฮ้ยไม่มีใครมาเลยอ่ะพี่เอกนอนคนเดียวเลยเนี่ยงั้นก็มานอนรวมกันที่นี่ก็ได้มาไม่เป็นไรพี่เอกนอนกับลุงแล้วโอเคหลับฝันดีนะเด็กๆก็อยากกินไก่ย่างเอ้ยพี่เอกเห็นอะไรไม่รู้อ่ะอะไรอ่ะอะไรแดงๆเนี่ยมันอะไรกันนั่นน่ะเฮ้ยพี่ฝนเราฝันอยู่หรือเปล่าพี่เอกพี่ฝนฝันอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่เอกพี่เอกอยู่ไหนอ่ะอ้าวปุกปิกทับพี่เอกอยู่นี่พี่เอกตื่นมาแล้วเมื่อกี้พี่ฝนฝันร้ายออกมาแล้วอยู่ไหนเนี่ยพี่เอกอยู่ข้างหน้าทางเดินแล้วไหนอยู่หน้าฝันร้ายอ่ะเฮ้ยพี่เอกก็ฝันไม่ค่อยดีโอ้ฝันร้ายเห็นไอ้เจ้าควายธนูตัวนั้นอ่ะพี่เอกว่าเราถือดาบเนี่ยมันแทงกันเองนะเก็บก่อนดีป่ะเก็บก่อนแล้วกันโอ้ฝันเห็นไอ้เจ้าควายธนูอ่ะแต่ว่าตอนนี้ช่างมันก่อนเถอะพี่ฝนหิวป่ะคุณครูเขาบอกว่าให้เราลงไปกินข้าวแล้วแล้วทำไมคุณครูทำงั้นกันเราอ่ะมาแล้วมาแล้วเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้เขาอาจจะไปเปิดไฟแล้วก็ไปหาอาวุธมาให้เราไงวันนี้มีอะไรกินบ้างอ่ะเดี๋ยววิ่งไปดูกันหน่อยดีกว่านะอยู่นี่ไงอ๋อนี่ไงโรงอาหารมาวันนี้มีอะไรกินบ้างคะคุณครูโอ้มีแพนเค้กหรอมีแพนเค้กหรอกินแพนเค้กดีไหมอ่ะอ๋อคนละอันนะโอ้พี่เอกเพื่อนทักมาบอกว่ามันอาจจะมียาพิษก็ได้นะหรอมันจะมียาพิษไหมอ่ะมันจะมียาพิษไหมไม่รู้มีเหรอเราจะกินดีไหมอ่ะเพื่อนกินไปแล้วอ่ะลุงกินแล้วอ่ะดูดิเฮ้ยลุงพี่ลุงได้อะไรมาตอนนั้นเรากินแอปเปิ้ลอะนะใช่ไหมแล้วเราก็มองเพ่งไปเนี่ยเราจะกินดีไหมอะพี่เอกแต่หน้าตามันก็น่ากินอยู่นะเอายังไม่ทันได้กินเลยอะไม่กล้ากินอะแต่พี่ฝนคิดว่ากินเถอะกินละเอาป่วนกินไปแล้วอะพี่เอกก็ต้องกินนะพี่ฝนกินละเอ้ยทำไมทุกคนถืออย่างนั้นอาจารย์อะไปกินละ
ไม่ไหวหิวเมื่อคืนก็ฝันร้ายอ่ะพี่อยากฝันเหมือนพี่ฝนหรอแต่ว่าอันเนี้ยคุณครูเขาเป็นคนทำให้เราอ่ะคุณครูยาแก้ปวดเนี่ยเออก็น่าจะกินได้แหละนะกินได้นะพี่อยากฝันเหมือนพี่ฝนเหรอพี่อยากฝันว่ามีไอตัวปีศาจควายธนูมันเหมือนกับจับอะไรไปมัดๆอยู่ตรงกำแพงอ่ะเออใช่ทำไมฝันเหมือนกันเลยอ่ะจริงเปล่าใช่เขาหันหลังให้เราอ่ะแล้วก็ทำอะไรก็ไม่รู้กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่อ่ะหรือมันจะเป็นเดจาวูเออก็ได้นะพี่เอกแต่ว่าตอนเนี้ยท้องอิ่มละเราไปเล่นกันดีกว่าปะเอาหรอไปเล่นที่ไหนดีอ่ะไปข้างนอกไหมแต่ว่าเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหรอเนี่ยมีลูกเต๋าด้วยให้ทอยไปเล่นข้างนอกเหรอพี่เอกพี่ฝนไม่อยากอยู่ข้างในแล้วพี่ฝนกลัวเนี่ยไปอยู่ข้างนอกดีกว่าพี่ฝนจะเล่นชิงช้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาสูงสูงดีกว่าสูงสูงนี่เย้ได้เล่นชิงช้าแล้วพี่เอกขึ้นไม่ได้เย้ yeah, เพื่อนผักเราด้วยเดี๋ยวดูดีเอางั้นเดี๋ยวเอกพี่เอกผักเพื่อนดีกว่าเพื่อนผักพี่ฝนนะผักไม่ได้เฮ้ยฟุ๊บฟุ๊บเอาล่ะให้เพื่อนนั่งบ้างเดี๋ยวพี่ฝนไปวิ่งเล่นฝั่งนู้นบ้างดีกว่าโอ้ฝั่งนู้นมีกองทรายเฮ้ยมีทาเบลินด้วยอ่ะโหข้างนอกรถก็วิ่งไปวิ่งมานะพี่ฝนนะเราก็อยากออกไปสินี่พี่ฝนเล่นกองทรายอ่ะพี่เอกเฮ้ยเล่นได้ด้วยอ่ะแล้วทำไมต้องมากองเดียวกันด้วยเนี่ยเฮ้ยเราสามารถก่อกองทรายได้เฮ้ยก่อใหม่นี่เราเล่นกองทรายดีโอ้โหดูที่หมดเนี่ยโอ้โหดูดิได้ปราสาทว่าเห็นไหมได้ปราสาทมาปราสาทหลังใหญ่มากเลยเพื่อนไม่ยอมเอาไปเก็บมาดูดิเอาทรายเข้ามาเล่นด้วยทำไมกองอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวคุณครูเขาจะว่าเอานะมันเลอะเทอะอ่ะมีอะไรให้ดูอีกแล้วเนี่ยมีอะไรหรอเฮ้ยเออแล้วทำไมเออนี่นี่ดีกว่าดูการ์ตูนดีกว่าเปลี่ยนไม่ได้มีคนเปลี่ยนอ่ะดูการ์ตูนดีกว่าเอ้ยน่าหนุกดีนะเอาอ่ะพี่เอกจะเปลี่ยนนะพี่เอกดูอย่างอื่นอ้าวมันเป็นช่องอะไรเนี่ยจะดูอะไรอ่ะมีแต่ช่องแบบรถอ่ะช่องการจราจรอะไรเงี้ยรถติดหรอใช่เฮ้ยอะไรอีกแล้วเฮ้ยช็อตอ่ะพี่ฝนอะไรอ่ะอะไรอ่ะพี่เอกว่าพี่เอกชักดาบเลยดีกว่าอะไรอ่ะเอาคุณครูซาร่าทำไมทำหน้างั้นอ่ะเราต้องกินแล้วไม่จ่ายตังค์แล้วนาทีนี้นะต้องชักดาบกันแล้วไม่ไหวแล้วล่ะ พี่เอกอยู่ไหนเนี่ยมาแล้วเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอย่างเยอะเหล่าสมุนดูดิคราวนี้เราจะไม่หนีแล้วล่ะพี่เอกจะสู้ดีเหรอใช่เราต้องสู้แล้วล่ะแล้วมันจะเข้ามาได้ไงอ่ะมันจะเข้ามาไหมน่ะมันจะเข้ามาไหมมันติดนี่ไงมันติดเข้าไม่ได้เปล่าเฮ้ยเดี๋ยวทำไมพื้นสั่นพื้นสั่นแล้วเราเดินไปไม่ค่อยได้ด้วยเฮ้ยทำไมพื้นสั่นพี่เอกทำไมพื้นสั่นอ่ะไม่รู้อ่ะโอ้ยกอดทำไงดีอ่ะอะไรอ่ะแล้วใครฟาดหัวพี่เราต้องดูสถานการณ์ก่อนนี่อย่าฟาดกันมั่วดิเราก็โดนตีดิเฮ้ยเขาให้เราขึ้นลิฟต์เราต้องขึ้นลิฟต์ใช่ให้เราวิ่งเร็วทำไมไปกันเร็วจังทำไมพี่เอกเร็วกวนไปเร็วจังเร็วพี่เอกเร็วเข้ามาแล้วมาแล้วคุณครูเร็วคุณครูขึ้นมาสิเร็วเพื่อนเร็วเร็วอ้าวลูกลูกกดชั้น 2ใครกดเนี่ยกดติกดเฮ้ยมันมาแล้วโอ้โอ้ my god หุยมันมาแล้วปีศาจควายธนูโอ้โหคราวนี้ตัวใหญ่จัดอ่ะไม่ใช่ควายธนูธรรมดาด้วยหัวร้อนอีกต่างหากโอ้โหเฮ้ยมันทำอะไรอ่ะมันกำลังไล่เวทมนต์โอมตุปัตตุเปอัพชยเยตปัชยาโอ้ไม่น่าใช่อันนั้นไม่น่าใช่เอาแล้วพี่ฝนคิดว่าเราจะไม่รอดกันแล้วอยู่บนลิฟต์เนี่ยตายแล้วทำไงดีเย่แล้วเย่แล้วมันมาแล้วเฮ้ยโอ้โหดูสิมันทำอะไรพวกเราอ่ะเราต้องสู้แล้วนะอย่างนี้ต้องไฟเราต้องทำยังไงอ่ะเราต้องเข้าไปสู้มันเปล่าอย่างนี้ต้องไฟโอ้มีสายฟ้าฟาดอยู่มีสายฟ้าฟาดเข้ามาเข้ามาเข้ามาเร็วเฮ้ยพี่เอกเกิดอะไรขึ้นมืดอ่ะมืดเอ้ยเดี๋ยวมันมีตัวอะไรอยู่ข้างล่างด้วยพี่ฝนโอ้เห็นเปล่าไม่เห็นนะดินั่นไงลำก้มอยู่ข้างล่างดิเฮ้ยมันมีอะไรแดงๆอ่ะเฮ้ยมันอยู่ที่ไหนอะโอเคออกมาทางนี้เร็วออกไปไหนอะพี่เอกพี่ฝนมองอะไรไม่เห็นเลยนี่ไงทางซ้ายนี่ไงโอ้มาแล้วเห็นเปล่าเร็วๆเข้าโอ้แดงเถือกเลยโอ้ my god เจอไหมเอ้าแล้วเราต้องหนีแล้วล่ะทุกคนเดี๋ยวพี่เอกที่ไหนมานี่แล้วพี่เอกอยู่ข้างหลังมานี่แล้วตามมาพี่เอกรอลุงอะแล้วลุงหายไปแล้วอะมาแล้วลุงน่าจะไปป้องกันพวกเราไว้จากฝั่งนู้น
มาแล้วมาแล้วคุณครูอยู่ไหนเนี่ยคุณครูหายไปไหนเราก็ไม่รู้พี่เอกพี่ฝนฮะอ้าวนี่ไงมาเร็วโหตอนนี้ทุกคนตัวแดงกันหมดอ่ะแย่แล้วอ่ะทำไมเราขึ้นมาที่นี่ได้อ่ะมันเหมือนกับว่ามันเป็นยานอวกาศอะไรสักแข่งแล้วเนี่ยอ้าวงั้นแสดงว่าเมื่อกี้เขาไม่ได้ตั้งใจจะระเบิดเราแต่ตั้งใจจะวาร์ปเรามาที่นี่อย่างนั้นเหรอน่าจะใช่นะตรงนี้ที่ไหนเนี่ยไม่รู้อ่ะทำไงดีอ่ะทำไงอ่ะมันคือที่ไหนอ่ะเนี่ยแล้วเราจะออกยังไงเนี่ยโอ้ย my god เฝนมันสั่นมันสั่นพี่ฝนเฮ้ยมันสั่นแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันออกยานเฮ้ยอะไรอ่ะมันออกยานเนี่ยดูดิโอ้เฮ้ยโอ้โอ้อ้าวโอ้ my god แล้วเราตกลงมาที่ไหนเนี่ยไม่รู้อ่ะแต่ว่าตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดกันแล้วพี่แอกมาแล้วไปไปไปดูแลตัวเองให้ดีนะมีเพื่อนบอกว่าเขารู้อ่ะให้ตามเขามาได้ได้ได้แต่มันยังไปไม่ได้เราติดอะไรอยู่ไม่รู้อ่ะเฮ้ยได้แล้วมาแล้วทุกคนพี่ฝนไปไหนเนี่ยอยู่นี่ไงพี่แอกเราเข้าไปไปเฮ้ยเรามีอาวุธเปล่าตรงเนี้ยเราต้องใช้ไหมเราต้องใช้จอบด้วยเหรอเราต้องใช้ไหมไม่ใช่เหรอไม่ได้ใช้อ่ะนี่ไงเราต้องช่วยกันตีหาทางออกจากที่นี่ใช่เหรอใช่เร็วเข้าแต่ปกติดาบไม้มันฟันไอ้นี่ไม่ได้นะเราต้องไปเอาไอ้นั้นมาเราจะหยิบยังไงอ่ะไม่รู้ดิแต่ตอนนี้มันหยิบไม่ได้อ่ะทำไงดีอ่ะถ้าเราไม่ใช้ไอ้ขวานอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่แอ๊กเหรอพี่แอ๊กหยิบได้หยิบได้เหรอเฮ้ยพี่ฝนหยิบได้แล้วเหมือนกันพี่แอ๊กหยิบได้แล้วเย้ yeah. สู้ลุยปักอย่าไปกลัวปัก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 ใช่ฟันมันฟันมันช่วยกันฟันเร็วพวกเราถล่มแล้วไปเร็วมา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 เร็วตรงนี้มันสามารถให้เราขึ้นไปได้ไหมอะไม่รู้เหมือนกันแล้วน่าจะขึ้นไปได้นะพี่แอ๊กมันเป็นรถรางอะใช่ต้องขึ้นตรงนี้แหละพี่แอ๊กบอกว่าต้องขึ้นตรงนี้แหละมันจะพาเราเข้าไปในเหมืองหรือเปล่าฮะมันจะรับน้ำหนักของพวกเราได้หรอแล้วเราก็ต้องไปขุดเหมืองใช่ไหมไปแล้วเก็บมาแล้วคนมาแล้วโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้นี่มันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลึกมากเลยโหพี่เอกมีเพชรด้วยอ่ะเฮ้ยเราอยู่ที่ไหนเนี่ยพี่ฝนรู้เหมืองของสโนไวท์ใช่เหรอใช่ดูดิคนแคะขนมครกเต็มเลยไหนอะไปเร็วไปเร็วไปเร็วถึงแล้วเฮ้ยเรามาถึงแล้วเราได้ออกแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เราอยู่ในเมืองไม่ใช่หรอเราก็ไม่รู้ว่าเราโดนวาร์ปมาที่นี่ไงมาเร็วทุกคนยังถือที่ขุดอยู่เดี๋ยวนะตรงนี้มันเป็นเหมือนกับไฟที่มีคนมาทำเอาไว้อะแสดงว่าแถวนี้มันจะเป็นทางแบบทางเหมืองสำหรับทางเข้าหรือทางออกอะไรสักอย่างนี่แหละใช่ใช่ไหมแล้วพวกเราจะต้องทำยังไงดีอ่ะเราก็ต้องเข้าไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่อ่ะตรงนั้นมันคืออะไรอ่ะพี่เอกไปลุยดีกว่าลอยไปลอยมาตรงนั้นน่ะอะไรลอยไปลอยมาไม่รู้เหมือนกันมันลอยได้อ่ะพี่เอกเห็นแค่ควันเองอ่ะนั่นไงพี่เอกอย่าเพิ่งเข้าไปนะเฮ้ยมันไม่ใช่ควันธรรมดาแล้วพี่ฝนเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปนะเดี๋ยวก่อนดูลาดราวก่อนนี่ไงมันไม่ใช่ควันแล้วอ่ะโอ้โหพี่ฝนเก็บอุปกรณ์ก่อนดีกว่าคิดว่าท่าทางเราจะต้องกระโดดข้ามไปอ่ะมันคือแท่งพี่ฝนพี่ฝนสังเกตดีๆนะไอ้ข้างล่างอ่ะมันคือลาวาโอ้โหดูดิโอ้โหจ๊อดไหลวนด้วยอ่ะใช่แล้วถ้าพวกเราตกลงไปเฮ้ยเดี๋ยวมันกำลังจะถล่มโอ้เดี๋ยวถ้ำที่นี่กำลังจะถล่มเราจะต้องรีบออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแล้วเราจะออกได้ยังไงอ่ะต้องรีบกระโดดไปฮึบ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 เฮ้ยเพียกตกเออพี่เอกตายเพียกอยู่ไหนพี่เอกตายพี่เอกต้องมาอีกรอบแล้วต้องมาใหม่แล้วรอบนี้60ฮึบหน้ามือเข้าพี่เอกรีสปานมาแล้ว60อยู่ไหนแล้วเนี่ยมาอยู่ข้างบนแล้วไม่ไปแล้วจ้ะฮะทำไมไปเร็วจัง60โลบัคอยู่ข้างบนทันทีเลยโอ้ฮะ60โลบัคเลยนะวันนี้90โลบัคเดี๋ยวก่อนเราสามารถออกไปจากที่นี่ได้แล้วโอ้ยดูดินี่มันถล่มจริงด้วยโอ้โหสุดยอดไม่รอดนี่เรามาอยู่ในป่าแล้วอ่ะนี่เราจะได้ออกแล้วใช่ไหมเราออกมาจากเหมืองแล้วนะ
เราออกมาจากเหมืองแล้วใช่แล้วก็พวกเราจะต้องวิ่งไปตามทางแห่งนี้อ่ะโอ้ดูดินเหมืองพังอ่ะเดี๋ยวนะพี่เอกข้างหน้าพี่ฝนเห็นอะไรบางอย่างอะไรอ่ะพี่เอกเห็นกับดักอยู่ทางซ้ายมือด้วยนี่ดูดิใช่แล้วจอร์ดก็เห็นเหมือนกันพี่ฝนระวังให้ดีนะขวามือก็มีมันจะมีหมีไหมเนี่ยใช่มันเป็นกับดักหมีแท้ๆเลยเนี่ยเหยียบไปแล้วก็ไม่รอดแน่โอ้โหเริ่มเสียวขาแล้วอ่ะเราเหลือกันอยู่เท่านี้เหรอใช่เราเหลือเท่านี้อ่ะทำไงดีอ่ะพี่เอกโอ้ต้องระวังตัวแล้วก็คอยดูแลเพื่อนเราให้ดีนะไปกันเถอะพี่เอกคิดว่าเราควรจะเดินไปตามทางเท่านั้นไม่ออกไปข้างนอกเฮ้ยเฮ้ยฝนตกพี่เอกฝนเป็นกรดเร็วเข้าพี่เอกเร็วนู่นข้างหน้าข้างหน้ามีแคมป์ใช่ข้างหน้ามีแคมป์เร็วรีบเร็วรีบเร็วเร็วเร็วโอ้ my god พี่เอกรอดโอ้ยรอดรอดโอ้ยเต็นท์ชมพูช่วยชีวิตโอ้ทำไงเนี่ยพี่เอกเลือดพี่ฝนจะหมดแล้วว่ะเหรอใช่เหลือนิดเดียวแล้วว่ะต้องรออีก15วิเดี๋ยวฝนก็จะหยุดตกไปเองแล้วฝนมันเป็นกรดได้ยังไงอ่ะพี่เอกว่าน่าจะเพราะว่าทำเหมืองนี่แหละนะสภาพในเหมืองตรงเนี้ยมันอาจจะทำให้เกิดแก๊สอะไรออกมาทำให้เกิดฝนกรดได้แล้วมันอาจจะทำให้เกิดไอ้เจ้าปีศาจควายธนูนั่นด้วยหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะครั้งที่แล้วเราก็เจอมันในป่าใช่ไหมล่ะฝนไม่เห็นหยุดตกเลยอ่ะพี่เอกนี่ไงมีคนบอกแล้วว่ารออยู่ในเต็นท์ดีกว่ารอให้ฝนหยุดตกอ่ะใช่เอาล่ะตอนนี้ฝนหยุดแล้วอ่ะเราจะต้องไปแล้วนะโอเคหยุดตกแล้วเราจะไปต่อกันใช่ไหมแต่ว่าที่แคมป์แห่งเนี้ยมันมีนี่มันมีอันนี้อยู่มันมีอะไรก็ไม่รู้กระป๋องช่วยชีวิตกระป๋องถั่วเหรอใช่กินแล้วนะฮึบกินอร่อยกินแล้วเราจะตายไหมอ๋ออร่อยดีนะไปเถอะพวกเราได้อาหารแล้วปะเร็วโอเคกินถั่วเปียกมาเร็วเอ้าติดเอ้ยเดี๋ยวเราเอาขวานไปได้ไหมอ่ะเปียกนี่ไงอยากได้ขวานไปเหลือเกินเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ให้เรากลับไปเอาขวานได้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 ตกใจหมดเลยนึกว่าไอ้เจ้าปีศาจควายธนูกำลังจะออกมาซะอีกเดี๋ยวกลับไปเอาขวานก่อนกลับไปเอาก็กลับไปเอาแล้วตอนแรกเราจะเอาไม่ให้เอาใช่ชึบมาแล้วได้แล้วขวานปึ๊บมาพร้อมทำอะไรให้ไปตัดไม้เออให้ไปช่วยกันตัดไม้ปึ๊บตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ทำไมอ่ะช่วยกันตัดไม้ไงตายแล้วตัดไม้5อันโอ้ต้นไม้ได้แล้วจ้าเฮ้ยทำไงอ่ะอ๋อตัดไม้แล้วก็เอาไปนี่เลยไปใส่ฟืนเพราะว่าเราจะต้องตั้มแข็งที่นี่แหละพี่เอกโอเคตกลงเราจะไม่ไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่เราคงจะแบบไปไม่ไหวแล้วอ่ะเพราะว่ามันเหนื่อยมากแล้วนะเราน่าจะต้องพักแรมอยู่ที่นี่ได้คนละอันแล้วทำไมจุดไฟติดเป็นควันเฉยเลยอ่ะเอ้าเออนี่ไงเอาเพื่อนอ้าวกวนทำอะไรแย่แล้วเอาแล้วไปยืนทำไมเนี่ยแย่แล้วเฮ้ยดูดิโอ้โหโอ้เกือบตายอ่ะตายอ่ะทำไงอ่ะเลือดลดไปครึ่งนึงโอ้ใจหายใจคว่ำโอเคตอนนี้ยังอยู่ได้นะทำไมป่วนไปเอาอะไรมากินอ่ะกาแฟหรอโอ้ขอยังชั่วหน่อยแล้วเราจะออกไปจากตรงนี้ยังไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเกิดอะไรอ่ะทำไมเดี๋ยวอะไรอ่ะพี่เอกพี่ฝนกลับมาใหม่แล้วทุกคน90โลบาทกลับมาใหม่แล้วทุกคนอย่าร้องไห้เดี๋ยวเอ้ยฝนตกฝนตกฟ้าผ่าเปียกเข้ามาเปียกอยู่ในแคมป์อุ้ยอะไรอ่ะโอ้ยมันเกิดอะไรอ่ะเกิดอะไรไม่รู้แต่วันเนี้ย180โลบาทโธ่ตายเราจำเป็นต้องจบด้วยเหรอ Good night everyone Good night อะไรพี่ฝนเราต้องพักที่นี่ก่อนพี่เอกโอ้โห Good night Good night Good night เลยเหรอวันนี้180โลบัคของพี่เอกโอเคเช้าแล้วทุกคนเหลือกันแค่2คนนี่หรอเหลือแค่นี้แหละไปไหนกันหมดแล้วอ่ะ
เรียบร้อยกันหมดแล้วไงโดนฟ้าผ่าลงไปเมื่อกี้โอ้โหหมดแล้วโอ้โหพี่เอกโอ้โหโอ้โหเตรียมขวานก่อนเลยอย่างนี้หมาควายธนูโอ้โหพี่ฝนโอ้ยมันจะกินเราไหมอ่ะไม่รู้อยู่ในเต็นท์แล้วกันโอ้ยโอ้เลดแอตแทคด้วยโอ้ยต้องสู้เหรอจะสู้ไหวเหรอพี่เอกไม่รู้ดิแล้วเราเหลือ2คนมันเป็นหมาโอ้ยหมาควายธนูหมาควายหมาควายโอ้ยโอ้โหโดนตัดหมาควายธนูไม่หมาควายธนูเรียบร้อยนี่โอ้โอ้แล้วพี่เอกตีต้องเยอะพี่ฝนไปหวดลัดบอสเฉยเลยดูดิโหนี่เราจะรอดแล้วใช่ไหมไม่รู้อ่ะเราต้องไปแล้วล่ะพี่เอกมาดูถ้าไม่รอดนี่จะเป็นครั้งแรกที่พี่เอกใช้โรบอทในเกมเยอะมากเอ้าอะไรเนี่ยเราอยู่ในเต็นท์หรอเอานี่เช้าแล้วพี่เอกโอเครอดแล้วน่าจะรอดแล้วน่าจะรอดแล้วนะเราต้องไปหาครูซาร่าแล้วครูซาร่าอยู่ไหนอ่ะเราต้องเข้าไปในฟอเรสต์หรอเข้าไปในป่าปัญหาคือนี่มันในป่าใช่แล้วเราต้องเข้าไปอีกไกลแค่ไหนไม่รู้ไปลุยกันดีกว่าไปไปตามหาครูซาร่ากันไปตามหาครูซาร่านะได้มาดิเร็วเป็กก็วิ่งอยู่นี่ไงพี่ฝนมาเร็วๆดิไปไกลมั้ยอ่ะไม่รู้จะถึงแล้วมั้งเนี่ยเห็นป่ะมีทางแยกด้วยแล้วทางแยกเดี๋ยวนะเฮ้ยพี่ฝนคิดว่าคับคายคับคาวมากเลยอ่ะมันเหมือนกับในป่าที่เราไปคราวที่แล้วอ่ะรอทางขวามีทางเลี้ยวไปไหนไม่รู้อ่ะพี่เอกมานี่เร็วฝั่งนี้มีน้ำตกอ่ะเราจะขึ้นไปไหมอ่ะไม่รู้อ่ะดูดิเขาบอกว่าเราต้องข้ามสะพานไปแหละจะข้ามได้หรอโหอันตรายอ่ะพี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันแน่ใจเหรอก็ต้องอย่างนั้นดิเขาให้เราไปตามหาครูซาร่าเราเพื่อนคนอื่นๆอ่ะพี่ฝนคิดว่าไอ้เจ้าปีศาจควายธนูอ่ะมันจะต้องจับตัวไปแน่นอนเลยแต่พี่เอกว่าโดนกินหมดแล้วเราไม่ไปทางเซฟๆทางนู้นอ่ะพี่ฝนทางนู้นก็มีทางเซฟๆดูดิพี่ฝนมันไปได้เปล่าอ่ะตกลงจะไปไหมอ่ะไปก็ไปโหไปก็ไปเย็ดก็เย็ดปะไปก็ไปไปก็ไปนะไหนๆก็มาแล้วโอเคเราจะข้ามสะพานกันโหแล้วดูดิเหมือนจะล่นละสะพานเหมือนจะแบบหล่นแล้วหล่นอีกอะไรเงี้ยเราถือขวานไว้ทำไมเนี่ยจะข้ามสะพานโอเคไปแล้วเบรกเร็วข้ามมามาดิตามเร็วเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะมันมีอะไรอ่ะมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอ่ะเฮ้ยพี่เอ็ดมันเป็นน้ำวนโอ้โหเฮ้ยแล้วอยู่ดีๆทำไมมืดเฉยโอ้โหตัวใหญ่เกินไปไหมพี่เอกว่าเผลอๆจะไปถึงพันโลบักกันไม่ไหวนะอย่างนี้เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้เออ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 โอ้โหตัวใหญ่มากอย่าหันหลังมานะโอ้มันหันหลังมาพี่เอกแสดงว่าที่นี่มันจะต้องเป็นที่อยู่อาศัยของมันแน่ๆเลยอ่ะโอ้มันมองเฮ้ยมันมองพี่เอกรีบวิ่งเถอะแล้วจะหนียังไงอ่ะรีบวิ่งแล้วหนีทันที่ไหนดูดิเรายืนเป็นแรนกันอยู่2คนทำยังไงดีไม่เอ้ยโอ้โหมันกรีดโอ้โหมันกรีดแค่ร้องก็แบบเราจะปิวอยู่แล้วอะโอ้โหเหม็นน้ำลายมากเฮ้ยทอนซุงปิวไปแล้วเราทำยังไงดีพี่ฝนเราต้องรีบไปแล้วล่ะเราหล่นลงไปแล้วเฮ้ยช่วยด้วยเอกปิวมาตามน้ำแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้โหพี่ฝนอยู่ไหนอ่ะพี่เอกพี่ฝนอยู่นี่พี่เอกลอยมากับปุ๊กปิ๊กโอ้โหพี่ฝนใจเย็นๆนะจอดมาด้วยจอดมาด้วยใจเย็นๆโอ้ยเฮ้ยเราเข้ามาอยู่ที่ไหนแล้ววะตัวอะไรลอยมาอ้าวอยู่นี่เองเฮ้ยเฮ้ยพี่เอกที่นี่ที่ไหนอ่ะเฮ้ยมันเป็นแบบมันเป็นเหมือนแบบไอ้นี่ป่ะห้องทดลองวิทยาศาสตร์อ่ะต้องเป็นห้องลับแน่ๆเลยแสดงว่าปีศาจตัวนี้มันถูกสร้างขึ้นนะเออใช่พี่ฝนคิดว่ามันก็น่าจะเป็นปีศาจที่ถูกสร้างขึ้นเหมือนที่พี่เอกบอกเลยใช่เฮ้ยไปเอ้ยเอาแล้วไปแก้วเดี๋ยวเดี๋ยวถือขวานก่อนโอ้ไหวก่อนพี่เอกหนีเถอะเร็วๆเข้าโอ้ยให้เร
ล่ะโหเขาบอกว่าคิดหรือเปล่าว่าจะหนีออกไปจากฉันได้คิดดิคิดแต่ไม่รู้จะทำไงคิดนานแล้ววิ่งเร็ววิ่งเลยได้ไหมเร็วเร็วเข้าฝันเข้าปล่อยฉันออกไปเร็วเข้ามอนเตอร์ซาร่าใครคือซาร่าโอ้ยอย่าบอกนะว่าซาร่าซาร่าโดนจับไงเอาคุณครูเราโดนจับมาทดลองอ่ะเฮ้ยพี่เอกไม่ได้ละเราจะหนีอย่างเดียวไม่ได้ละเราต้องช่วยแล้วอ่ะแล้วทำไงอ่ะเราต้องช่วยเขาอ่ะดิเฮ้ยมันทำอะไรครูซาร่าแล้วอ่ะนายทำอะไรเขาจะทำอะไรอ่ะเขาจะจับไปทดลองเหรอจับไปทำมอนสเตอร์ตัวอื่นเหรอไม่ได้นะฉันจะจับครูซาร่าของเธอไปทำมอนสเตอร์ควายธนูเฮ้ยโอ้พี่เอกดูดิเขาจะจับครูซาร่าไปทำควายธนูอ่ะเอ๊เขาบอกว่าเอพี่เอกว่าไม่ค่อยดีแล้วแหละอย่าเงียบสิเขาบอกว่าครูซาร่าก็คือเขายังไงอะยังไงกันแน่เนี่ยแต่พี่เอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันทำการทดลองแล้วอะมาแล้วมันฉีดสารเข้าไปแล้วสารสีแดงโอ้ไม่นะครูซาร่าโอ้ไม่ไอ้เด็กๆหนีไปนี่ไงลูกสมุนของมันก็วิธีการทำคือทำอย่างนี้คือจับคนมาทดลองนี่เองเฮ้ยแล้วอย่างนี้เราจะไปสู้ได้ไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเราไม่จัดการเราก็จะโดนจัดการนะพวกนี้กลายเป็นมินเนี่ยนไปแล้วโอ้โหงั้นเราต้องไปจัดการไอ้เจ้าควายธนูแล้วล่ะไม่ใช่ครูซาร่านะพี่เอกเขาบอกว่าไอ้ตัวปีศาจตัวนี้บอกว่ามันจะออกไปจับคนมาแล้วมาทำการทดลองเพื่อเพิ่มจำนวนเป็นกองทัพเราจะต้องหยุดการทดลองนี้ให้ได้ด้วยขวานของเราสองคนเนี่ยหรอใช่ใหญ่โตเนี่ย ทำไงกันดีอะเราก็ต้องช่วยดิเราต้องไปทุบไอ้นั่นไหนเครื่องทดลองนั้นนะพี่เอกพี่ฝนน่ะคิดว่านะถ้าเราทุบไอ้เครื่องทดลองกันนั้นได้นะจบเลยชีวิตจบแน่เขาบอกว่ามันจะจับเราสองคนมาทดลองไม่มีทางเป็นคนต่อไปพี่เอกช่วยพี่ฝนด้วยพี่เอกก็โดนมันจับพี่ฝนมาตอนไหนไม่เดี๋ยวฉันยังไม่โตเลยโอ้ยความใฝ่ฝันของฉันยังไม่สำเร็จฉันยังไม่ได้ล้านทรัพย์มาดูดิไม่พี่เอกว่าพี่เอกพี่เอกกลายเป็นมินเนี่ยนไปแล้วอย่าหมดกันตอนนี้ได้แค่หมื่นอยู่ดิยังไม่ถึงล้านเหมือนกันพี่เอกดูดิเรากลายเป็นมินเนี่ยนไปแล้วอ่ะเฮ้ยแต่ว่าเรายังมีชีวิตจิตใจนะเราเป็นมินเนี่ยนอะโอ้ความใฝ่ฝันของฉันแต่เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสนับสนุนความใฝ่ฝันของพี่ฝนแล้วขอพี่ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกริ๊งกรุงกริ๊งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้า